ส่วนวาสนาดีนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาที่ท่าเรือทุ่งโป่งนะจะไปถ่ายทุ่งโป่งครับเราก็จะมาดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะมันจะมีหาดสอด้วยนะอยู่ข้างในบอกก่อนเลยว่าผมเพิ่งมาครั้งแรกนะไม่เคยมาเหมือนกันครับก็จะมีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็จะมาตกปลานะครับในทริปที่เป็นการตกปลาทะเลครั้งแรกอาจจะไม่ครั้งแรกหรอกจะมีคลิปนึงน่าจะลงก่อนหน้าแล้วล่ะนะครั้งที่สองคือเบื่อไปแล้วไม่ประสบผลสำเร็จเลยครับเดี๋ยวเรามาดูทริปนี้ว่าจะเป็นยังไงก่อนจะเข้าไปในท่าเรือนะครับก็จะมีให้แลกบัตรก่อนนะครับร้อยห้าสิบคนละ50บาทเอาผมเรียกข้างหลังเลยอันนี้ไปก่อนอะไรเพิ่งซื้อเยอะละคนละ50บาทแลกทุกคนใช่ไหมบัตรแลกทุกคนโอเคคนสี่โมงเย็นปิดสี่โมงเย็นโอเคแล้วคนตกปลาอย่างเดียวเลยที่ไม่ต้องเที่ยวเลยคนเยอะเหรอเรามาพลาดแล้วนะเรามาตอนบ่ายเนี่ยมาเช้าไม่เป็นไรว่าในคลิปมันที่ดูใน YouTube เขาบอกว่าช่วงน้ำถ้าน้ำนิ่งปลาไม่มาถ้าลมพัดน้ำมีคลื่นเงี้ยปลามาอยู่ครับดูบรรยากาศครับผมดูรถครับผมจอดในลมนี่หรอมั้งที่ลมหน้าก็จอดไปหมดแล้วเขาหย่อนกันกันต้องมีสักคันหนึ่งที่อยู่ในลมลงไปนู่นต้นอาทิตย์เนี่ยพี่กีก็จอดตัวใต้ต้นหงกวางกันเลยนุ่มนี่ไงพี่กีก็เลยพี่กีจอดรถเก็บตั้นเนาะเข้าได้อุ้ยลืมตัวว่าถ่ายนี่คือบรรยากาศท่าเรือทุ่งโป่งเราจะมาตกปลานะคะตัวแทบปิวค่ะตัวแทบปิวอ่ะเอาลมโคตรแรงอ่ะอ่ะนะครับดูชมบรรยากาศลมแรงมากบรรยากาศทุ่งโป่งครับผมนี่เดี๋ยวเราจะไปตกที่สะพานคนตกเพียบเลยอะเดี๋ยวลองไปเจอกันนะผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนเตรียมของตรงนี้แหละ
คาดว่าเขาขายจะเที่ยวเฮ้ยผมไปชมบรรยากาศบาร์ของบาร์แน่นอนมองนะครับเบรกเวกเอาโหขับไปนิดมันจะลำบากครับเด้อเนี่ยมาตามนี้มีแล้วมีแต่เห็นเซียนมาตกเราทริปนี้ครั้งแรกลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองตกดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูพี่ผมก่อนมากกันครับเห็นนะเดี๋ยวให้ดูวิวไปก่อน
ู้จะถ่ายอะไรแล้วแล้วมีทีเด็ดก็จะถ่ายดูทีแล้วกันนี่ก็ดูวิวแล้วกันลมดีมากเลยเป็นไรเอาคิดเลยครับน้องไทยมันจะมีผลแล้วนะยืนเนี่ยฮะมาให้คุณตาเขาหลับเขาถอยน่าจะได้แค่ตัวเดียวมั้งถ้ามาเช้าน่าจะดีนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับพี่เขาก็เป็นตัวใหญ่หลายๆคนเลยทีเดียวเราทยอยกลับหมดแล้วครับหนาแน่นเมื่อกี้หนาแน่นก็ไม่ได้แล้วได้เยอะไหมครับไหนขอดูหน่อยกลับแล้วกลับแล้วเหรอครับกลับกันหมดแล้วเริ่มซาบ่าย3แล้วนะบ่าย2กว่าใกล้จะบ่าย3แล้วนะสำหรับทริปนี้ก็น่าจะปิดทริปฮะเฮ้ยพีอิทพีอิทได้2เลยเหรอเอาไปทำอะไรเนี่ยลูกปลาทูปิดทริปนี้พี่บอกว่าลมแรงบ้างไม่ขึ้นแรงเกินใช่ทริปแรกนะไม่เคยตกอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ก็เป็นตัวไปดูกันทางจริงเหยื่อที่ต้องเตรียมมานะถ้าเพื่อนดูคลิปผมนะไส้เดือนนะนอนบอมนะครับพอดีดูพี่คนที่เขางัดแต่ตัวใหญ่ๆมา
ี่มือผมครับก็ใจดีมากเลยพี่นี่ร้อยปลาฆาตกรปลาฆาตกรสวยอู้เป็นคนลอกคนเลยคนในงานเนี่ยแล้วเขาไปทำอะไรกินนะพี่ฮะเขาไปทำอะไรกินแกงปลาแกงปลาแกงเก็ดอร่อยอยู่นะโอ้ยผมเพิ่งมาครั้งแรกแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยรอบนี้จะมีจิ้มเหลือตรงตลาดในหอกในยองโอ้ตลาดในยองในหอกโอเคขอบคุณมากครับพี่ตัวพี่เขาใจดีเขาให้เต็กเล้งเจอกันเนาะ